สวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ไม่มีพระหนีไปแล้ว สวัสดีคุณเล้งมาสุดท้ายพอดีเรามาต่อเรื่องเมื่อคืนเราจะทักท่านคนใหม่คุณสุนันท์สวัสดีครับเมื่อคืนเราไปเรื่องประวัติกรรมนัยไปแล้วนะครับหนึ่งหัวข้อนะความเป็นไปของรูปนะตั้งแต่เกิดครั้งแรกเกิดครั้งต่อๆไปจนถึงเกิดครั้งสุดท้ายแล้วก็ความดับของรูปทั้งหลายจากสี่สมุดฐานคุณสุนันท์ให้นิดหนึ่งคุณสุนันท์เปิดให้ได้ยินคุณสุนันท์ค่ะปิดมาให้นิดหนึ่งค่ะผมที่บ้านดังเข้ามาหน้าห้องครับขอบคุณครับสาธุสวัสดีค่ะท่านสวัสดีคุณสายทองคุณกองการคุณกัญจนาเริ่มพอดีเลยนะคะเมื่อคืนคุณสุนันท์ให้ด้วยคุณสุนันท์ลืมปิดทุกคืนเลยเดี๋ยวต้องกลับแล้วล่ะคุณสุนันท์ครับได้ยินไหมครับดูเลมอนดูนิดหนึ่งนะโอเคเมื่อคืนรูปประวัติกรรมนัยนะมีการแสดง3ประการนะครับ3หัวข้อตามในแห่งภูมิในแห่งกาลและในแห่งกำเนิดเมื่อคืนในแห่งภูมิแสดงไปแล้วนะครับว่ารูปที่เกิดอยู่ในภูมิต่างๆมีจำนวนรูปไม่เท่ากันนะครับคำถามสังเกตคุณสุนันท์คุณสุนันท์หนึ่งคุณสุนันท์สองคุณสุนันท์โอเคละเ มื่อคืนคาถาบาลีสังฆะนะฮะอัตถวีสติกาเมสุโหนติเตวิสารูปิสุสัตตระเสวะสัญญีนังอรูปเณนติปินจิปิครับแปลความว่าในกามภูมิทั้ง11เนี่ยคืออบาย4มนุษย์1เทวดา6รูปทั้ง28รูปเนี่ยเกิดได้ครบตามสมควรนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามี28รูปทุกคนนะฮะคน1คนจะมีมากสุดคือ27รูปก็คือภาวะรูปและอิทธิภาวะกับปุถุภาวะจะไม่เกิดในคนเดียวกันก็แบ่งกันไปคนละรูปทุกคนจะมี27รูปนะครับแต่ว่าโดยรวมกันทั้งหญิงทั้งชายรวมกันก็เป็น28รูปก็เรียกว่าอัตถวีสติกาเมสุโหติเตวิสารูปิสุนั่นบอกว่าในรูปประภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตาภูมินะครับรูป23ย่อมเกิดได้นะครับพวกรูปประภูมิมีรูป23รูปก็คือเว้นคานะชิวหากายะประสาทและก็ภาวะรูป2นะเพราะว่ารูป5รูปนี้เป็นไปเพื่อกามคุณอารมณ์โดยเฉพาะจมูกปกติมีไว้ดมกลิ่นหอมๆลิ้นเอาไว้ริมรสอาหารอร่อยๆกายเอาไว้รับสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็ภาวะรูป2นะเป็นไปเพื่อเมถุนธรรมเป็นหลักก็เป็นไปเพื่อกามคุณอารมณ์ทั้งนั้นซึ่งผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมรูปพรหมเนี่ยท่านข่มกามราคะเหล่านี้ด้วยอำนาจของฌานไปแล้วดังนั้นความยินดีในกามคุณอารมณ์จึงไม่เกิดกับท่านรูปที่เป็นไปเพื่อกามคุณอารมณ์โดยตรงก็เลยไม่มีส่วนตากับหูจากขูกับโสตะรูปประภูมิยังจำเป็นต้องมีนะครับมีเพื่ออะไรตาเอาไว้เห็นผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นต้นนะเรียกว่าทัศนานุตตริยะคุณส่วนประสาทหูโสตประสาทก็มีเอาไว้เพื่อฟังพระธรรมนะครับฟังพระธรรมเพื่อการเจริญวิปัสสนาของท่านเรียกว่าสวนานุตริยะคุณดังนั้นตากับหูของท่านไม่ได้เป็นไปเพื่อกามคุณอารมณ์นะครับแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การเจริญกุศลก็เลยเหลือแค่23รูปนะฮะเตวิสะ23ส่วนสัตตระสันเสวะสัญญีนังนะสัตตระสะแปลว่า17ในอสัญญาตาตาภูมิ1รูปแค่17นะรูปเกิดได้แค่17รูปก็คือท่านมีชีวิตนวกากลาบประเภทเดียวก็ได้แก่อวินิพพกรูป8แล้วก็ชีวิตรูปหล่อเลี้ยงว
โดยบุคลาธิฐานก็คือเซลล์เนื้อในร่างกายท่านทั้งหมดนั่นแหละนะครับทำให้ชีวิตนวกะกลาบแล้วก็มีหลายกลาบก็มีปริเฉทรูปขั้นไว้แล้วก็มีวิกาลรูป3มีความเกิดดับก็มีลักษณะรูป4นะครับเมื่อคืนบอกแล้วนะบอกวิกาลรูป3เอาไว้ทำอะไรนะครับท่านก็ไม่ได้อธิบายนะแต่อาจารย์บางท่านท่านก็วิเคราะห์ว่ารูปเบาก็คือนะร่างกายท่านจะไม่หนักเหมือนหินนะครับจะเบาๆเหมือนปุยนุ่นนะรูปอ่อนร่างกายท่านจะอ่อนๆ นุ่มๆนะครับไม่ได้แข็งเหมือนรูปปั้นที่เป็นเหล็กโลหะหรือว่าปูนแล้วก็รูปที่ควรแก่การงานก็คือควรแก่การตั้งดำรงอยู่500มหากัปนะครับอันนี้ก็คือวิการรูปที่เกิดกับพวกอสัญญาสัตตาพรหมนะครับส่วนอรูปเณติกินจิปินะครับในอรูปภูมิแม้รูปใดๆก็เกิดไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นการแสดงโดยภูมิก่อนนะครับ จากนั้นวันนี้เราจะมาต่อในแห่งการนะครับในแห่งการในแห่งการท่านบอกว่าตามในแห่งการท่านบอกว่าโดยการก็คือเวลานี่แหละนะครับการในที่หมายถึงเวลาว่ารูปใดเกิดได้ในปฏิสนธิการบ้างรูปใดเกิดได้ในปวัติการบ้างนะครับแล้วก็ถึงเวลาจุติการเนี่ยมีรูปอะไรที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับดังนั้นในคาถาแรกท่านบอกว่าสัทโธวิกาโรชรตามรณันโจปะปฏิยังนะลับพันติปวัตเตตุณกินจิปิณลัพพติ อันนี้ท่านแสดงรูปที่เกิดไม่ได้ท่านบอกว่าในปฏิสนธิการเนี่ยรูปที่เกิดไม่ได้คือสัทธรูปหนึ่งสัทธรูปหนึ่งนะก็คือตอนได้เกิดใหม่ไม่มีเสียงนะครับวิการรูปนะได้แก่วิญญาตและวิการรูปในปฏิสนธิการก็ยังไม่เกิดนะครับจะเกิดก็ในปวัติการนั่นแหละชรตารูปอันนี้จะตารูปความแก่ความดับของรูปก็ยังไม่มีเพราะว่ารูปเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับดังนั้น8รูปนี้เกิดไม่ได้นะสัทธะ1วิญญัติ2วิการ3นะก็เป็น6แล้วก็ชรตาอนิจจตานะรูปแก่รูปดับก็เกิดไม่ได้อีก2ก็เป็น8รูปที่เกิดไม่ได้นะครับสรุปรูปที่เกิดได้ก็คือ20รูป20รูปมีอะไรบ้างถ้าบอกว่ามีกัมมัชรูป18แล้วก็มีอุปัจจยะตับสันตติรูปด้วยเพราะว่ารูปเกิดขึ้นเนี่ยมีความเกิดนะครับมีความเกิดของรูปก็มีรูปที่เรียกว่าอุปัจจยะและสันตตินะครับเกิดรวมอยู่ในปฏิสนธิการนั่นแหละก็เลยเรียกว่ากัมมัชรูป20นะครับดังนั้นตอนเราเรียนตอนแรกๆเราบอกมีกัมมัชรูป18นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะแสดงกัมมัชรูป20นะก็คือมีรูปที่เป็นอุปัจจยะและนะ อุปัจจยะและสันตตินะครับสองรูปนี้เกิดตอนกำลังเกิดครั้งแรกดังนั้น กัมมัชรูป18นะถ้าบอกในปริสนธิการเนี่ยเกิดได้ครบหมดเนี่ยหมายถึงเอาหลายๆคนมารวมกันนะครับหลายๆบุคคลรวมกันเนี่ยก็เกิดได้ครบนะครับก็คือรูปที่เกิดของรูปประพรมบ้างของเทวดาที่เป็นโอปาปาติกะบ้างของสัตว์นะที่เกิดเป็นในท้องอย่างพวกเราบ้างเอามารวมกันถ้าปฏิสนธิการเนี่ยมีเกิดได้ครบหมดพอพูดถึงตรงนี้นะครับปฏิสนธิการเนี่ยท่านมีแสดงไว้2ในนะนะครับ2ในนะในที่1ท่านบอกว่าปฏิสนธิการนับเอาเฉพาะอุปาทขณะของปฏิสนธิจิต1อนุขณะเท่านั้นเรียกปฏิสนธิการพอถิติขณะเนี่ยเขาเรียกปวัติการแล้วนะครับในที่1 นะส่วนในที่2ในที่2ท่านนับปฏิสนธิการเนี่ยท่านนับเอาปฏิสนธิจิตทั้งดวงเลยก็คือนับเอา3อนุขณะของปฏิสนธิจิตนะครับเพราะว่าท่านก็แสดงว่าเมื่อปฏิสนธิจิตยังไม่ดับนะปฏิสนธิจิตดวงนี้แหละจัดว่าเป็นปฏิสนธิการอยู่นะครับดังนั้นก็จะมีการแสดงอยู่2ในนะ2ในใน1นับเฉพาะ1อนุขณะ
งอุปาทขณะของปฏิสนธิเท่านั้นในที่สองนับเอาปฏิสนธิจิตทั้งดวง3อนุขณะนะครับดังนั้นขณะสัตว์เกิดนะจะนับว่าเป็นอุปาทขณะก็ได้เป็นปฏิสนธิ3ดวงก็ได้นะท่านบอกว่ารูปมีทั้ง20รูปนี่แหละก็คือกัมมัชรูป18อวิปริตภาษาพาหะชีนะครับอวิปริตภาษาพาหะชีก็คือกัมมัชรูป18รูปก็มีอุปัจจยะกับสันตตินะครับการเกิดของรูปนะอุปัจจยะก็เกิดตรงอุปาทขณะนั่นแหละสันตติก็เกิดตรงถีติขณะของปฏิสนธิจิตนั่นแหละนะครับรวมกันก็เป็นนะครับปฏิสนธิกัมมัชรูป20ส่วนปวัตติกาลนะถ้าบอกปวัตติกาลได้แก่หลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนั่นน่ะจากนั้นจนก่อนตายนะเรียกว่าปวัตติกาลอย่างพวกเราตอนนี้เราก็อยู่ในปวัตติกาลกันอยู่นะนะเพราะว่าหลังเราปฏิสนธิมานานมากแล้วนะครับหลายสิบปีละนะแล้วเราก็ยังไม่จุตินะดังนั้นท่านบอกว่าในปวัตติกาลเนี่ยรูปทั้ง28ย่อมเกิดได้ตามสมควรแก่ภูมิและกำเนิดของสัตว์นะฮะนะก็เกิดได้ทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุทั้งอาหารเนี่ยครบได้หมดเลยในปวัตติกาลส่วนปฏิสนธิการมีแค่กัมมัชรูปอย่างเดียวนะครับส่วนจุติการเวลาสัตว์จะตายนะครับรูปที่เกิดไม่ได้นะครับรูปที่เกิดไม่ได้ในจุติการก็คือตรงจุติจิตนะฮะกัมมัชรูปเกิดไม่ได้นะครับกัมมัชรูปเกิดไม่ได้ตรงจุติการนะครับจิตตชรูปยังเกิดได้แต่จิตตชรูปของพระอรหันต์เกิดไม่ได้นะครับดังนั้นรูปที่ยังเกิดได้ในจุติการก็คือจุติจิตของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะครับจิตตชรูปก็ยังเกิดที่อุปาทขณะของจุติจิตอยู่ดังนั้นกรณีเราจะเห็นได้ว่าจุติการเนี่ยท่านนับเอา3อนุขณะของจุติจิตนะครับแต่บางในท่านก็นับเอาเฉพาะพังคะขณะของจุติจิตเช่นกันแต่ในที่นี้ท่านแสดงปฏิสนธิจิตกับจุติจิตเนี่ยเอาทั้งดวงเลยนะครับทั้งดวงเลยพอทั้งดวงแล้วก็จะเห็นได้ว่าในจุติการนะครับคือจุติจิตเนี่ยตรงอุปาทขณะก็ยังมีจิตตชรูปเกิดได้นะส่วนอาหารชรูปนะฮะรูปที่เกิดจากอาหารก็จะเกิดต่อกันในปวัตติการตลอดนะฮะจนถึงเกิดครั้งสุดท้ายที่พังคะขณะของจุติจิตนะครับเกิดครั้งสุดท้ายที่พังคะขณะของจุติจิตแล้วก็ยังดำรงไปได้อีก50อนุขณะนะก็แสดงว่าอาหารชรูปในจุติการก็ยังมีอยู่ชนอุตุชรูปนะก็เกิดได้เรื่อยๆก็คือหลังจากสัตว์ตายไปนะครับรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอาหารพวกนี้ดับหมดก็ยังเหลืออุตุนะที่เกิดในซากศพนั้นติดตามไปเรื่อยๆนะครับนั้นสรุปก็คือปฏิสนธิการมีแต่กรรมชรูปเกิดได้ปวัตติการกรรมจิตอุตุอาหารเกิดได้หมดแต่พอจุติการกรรมชรูปไม่มีเกิดมีแต่ที่เกิดตรงอุปาทขณะของจิตตรงที่17นั่นแหละจะมีอายุจนครบนะครับ51อนุตรงจุติถ้าเป็นอนุขณะตรงจุติจิตนี่แหละจุติการจิตอุตุอาหารเกิดได้ครบหมดนะครับครบหมดเอาละจุติตรงการไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนแสดงแค่นี้แหละนะครับตามในแห่งกำเนิดตามในแห่งกำเนิดค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงรายละเอียดเยอะนิดนึงท่านบอกว่ากำเนิดของสัตว์เนี่ยมีจำแนกไว้3ประการบ้าง4ประการบ้าง3ประการมีอะไรบ้างถ้าบอก3ประการเนี่ยมีประเภทที่1เรียกว่าสังเสทชะกำเนิดหมายถึงเกิดในเท่าใครที่ชื้นยังเหนียวนะครับภพปฏิกะกำเนิดหมายถึงมันผุดโตเต็มตัวทันทีนะครับผุดโตเต็มตัวทันทีแล้วก็ประการที่3คัพพเสยกะกำเนิดหมายถึงว่าปฏิสนธิเนี่ยเกิดในครรภ์มารดาแล้วก็คัพพเสยกะคัพพมาจากคำว่าในครรภ์นั่นแหละนะครับ
เกิดในครรภ์มารดาอันนี้แสดง3นะครับเอา3มาแตกออกรายละเอียดถ้าบอกว่าคภะเสยกะกำเนิดที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเนี่ยยังแบ่งออกได้เป็น2อย่างก็คืออันทชะกำเนิดและชลาพุชะกำเนิดนะครับอันทชะแปลว่าปฏิสนธิในท้องมารดานั่นแหละแต่ว่าคลอดออกมาเป็นฟองไข่แล้วมาเติบโตข้างนอกชลาพุชะแปลว่าปฏิสนธิขึ้นในครรภ์มารดานั่นแหละแล้วก็โตอยู่ในครรภ์มารดานั้นจนคลอดออกมานั่นแหละนั้นเมื่อเราเอาคภะเสยกะมาแยกเป็น2อย่างกำเนิดก็เลยมีกันเป็น4ประเภทนะครับก็คือสังเสทชะเกิดในที่ชื้นอุบาปริกะเกิดฝุดโตเต็มตัวทันทีอันทชะนะเกิดในไข่แล้วชลาพุชะเกิดในครรภ์จากนั้นท่านก็ขยายกำเนิดของสัตว์ทั้ง4เนิดนะครับท่านบอกสังเสทชะกำเนิดสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยแสงเสทชะกำเนิดนี้ไม่ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นปัจจัยให้เกิดแต่อาศัยเท่าใครยังเหนียวที่ชุ่มชื้นโลหิตหรือว่าต้นไม้ดอกไม้ผลไม้ก็สามารถเป็นปัจจัยให้สัตว์เกิดได้นะครับดังนั้นบางท่านเนี่ยฟังเรื่องสังเสทชะกำเนิดว่าในสมัยพุทธกาลมีมนุษย์เกิดจากต้นไม้ได้ก็จะรู้สึกมันแปลกๆนะเพราะปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีก็คือมีจริงนะเพราะว่าไม่มีการเมคขึ้นมาแน่นอนเพียงแต่ว่ากำเนิดบางอย่างในปัจจุบันไม่มีเราก็ไม่สามารถเห็นได้นะครับเมื่อเราเห็นเรารู้เห็นว่าไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีนะครับมีอาจจะมีบางยุคบางสมัยเท่านั้นนะครับหรือปัจจุบันอาจจะมีแต่ไม่มีใครไปเห็นกำเนิดของมนุษย์พวกนี้ก็ได้มาดูนะครับสังเสทชะกำเนิดที่เป็นมนุษย์มีใครบ้างท่านจินจามานการนี่แหละท่านบอกว่าเกิดจากต้นมะขามยางเหนียวของต้นมะขามนางจินจามานวิกาพวกเราคงจำได้นะที่ได้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำให้นางท้องครับก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับพอคนกลับนางก็ทำไปเดินสวนเข้าไปที่พระเจดวันแล้วนางก็เห็นหัตถีแอบซุ่มนอนหลับอยู่ในนั้นพอตอนเช้านะคนจะใครฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านางก็ทำไปเดินออกมาจากพระเจดวันเหมือนกับว่าไปค้างแรมค้างเดือนอยู่กับพระพุทธเจ้างั้นแหละเพราะผ่านไปหลายเดือนนางก็ไปเอาไม้นี่มาตรึงมันกลมๆแล้วก็มาผูกเชือกไว้ที่เอวครับแล้วใส่ผ้านุ่งเนี่ยบังไว้ทำไปว่านางตั้งท้องแล้วก็มากล่าวตู่ตอนที่พระเจ้ากำลังแสดงธรรมนะครับบอกว่านางเนี่ยท้องกับพระเจ้าไม่รับผิดชอบบ้างเฉลยหรือนะครับพระเจ้าก็บอกว่ารู้ก่อนน้องหญิงทำจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีเธอกับตถาคตเท่านั้นที่รู้ครับพอพระพุทธเจ้ากล่าวเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องร้อนไปถึงพระอินทร์เลยนะครับพระอินทร์เนี่ยอาสนะพระแท่นบรรดุกรรมพลที่นุ่มๆเนี่ยแข็งปึ๊กขึ้นมาทันทีนะครับก็คืออันนี้เป็นปกตินะครับว่าพระบรรดุกรรมพลเนี่ยปกติจะนุ่มๆแต่ถ้ามีผู้ที่ทรงคุณธรรมมากๆในโลกนี้เกิดประสบความเดือดร้อนเนี่ยพระแท่นบรรดุกรรมพลจะแข็งขึ้นมาทันทีพอแข็งปุ๊บพระอินทร์ก็จะรู้แล้วว่าโลกมนุษย์มีใครเดือดร้อนอยู่นะก็จะใช้ทิพย์ประจักษ์กุตาทิพย์เรียกว่าเท้าสหัสเนธแหละตาทิพย์เนี่ยมองลงมาที่โลกมนุษย์ว่าใครเดือดร้อนนะถ้าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากๆจริงท่านก็จะให้เทวดาหรือฟ้าที่เป็นบริวารเนี่ยไปช่วยเหลือนะแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากๆเนี่ยพระอินทร์ก็จะเสด็จลงมาช่วยเองในกรณีเนี่ยเรื่องกำลังเกิดกับพระพุทธเจ้าในการนี้พระอินทร์ก็ต้องมาเองนะครับเสร็จมาเองนั้นพระอินทร์ก็ลงมาถึงโลกมนุษย์นะพระอินทร์ก็แปลงกายเป็นหนูนะเป็นหนูแล้วก็มุดเข้าไปที่ผ้านุ่งของนางจิตามานวิหาแล้วก็กัดเชือกที่ผูกไม้ตรงหน้าท้องนั่นแหละเชือกขาดนะครับไม้ที่เกริ่งไว้ก็หล่นตุ๊กมาชาวบ้านก็เห็นเลยว่าโอ้ยครับ
นางจินตจมานวิกาเนี่ยสตรอเบอรี่นะครับนางจินตจมานวิกาสตรอเบอรี่นะฮะสมัยนี้ก็คือดาวตู่นั่นแหละนะฮะก็จะรุมประชาทันจะรุมทำร้ายนางก็วิ่งหนีพระเจ้าออกไปพระเชตวันพอรับตาพระเจ้าเท่านั้นแหละธรณีก็แยกออกนะครับสูบนางลงไปเกิดอยู่ในมหานรกอเวจีตอนนี้แล้วนางจินตมานวิกาเนี่ยท่านบอกว่าเกิดจากต้นมะขามนางเวรุวดีเกิดจากต้นไผ่ครับเกิดจากต้นไผ่บางท่านถามว่าใช่ตัวตู่เปล่าเนี่ยเกิดจากต้นไผ่ก็บอกไม่ไผ่ไม่ใช่นะครับนางเวรุวดีนี่เกิดจากต้นไผ่จริงๆนางปฐุมดีจากดอกบัวอันนี้นางปฐุมดีไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าเป็นอดีตชาตินานมาแล้วครับนะปัจจุบันพระพุทธเจ้านางชื่อนางอุบลวรรณเถรีนะครับอดีตชาติก็คือนางปฐุมดีนะเกิดอยู่ในเกสรบัวนะครับแล้วก็โอรสของนางปฐุมดี499องค์เนี่ยเกิดจากโลหิตนะครับโลหิตก็คือตอนที่นางปฐุมดีเนี่ยนะที่เป็นพระมเหสีของพระราชาเนี่ยจะคลอดพระโอรสออกมาเนี่ยมีพระโอรสที่ชาลาพุชะคือเกิดในครรภ์เนี่ยในองค์จากนั้นท่านบอกว่าตรงน้ำคร่ำที่แตกออกมาเนี่ยมีเมล็ดโลหิตเนี่ยเมล็ดเลือดเนี่ยหยดมาอีก499หยดกลายเป็นทารกอีก499คนดังนั้น499คนเนี้ย499คนเนี้ยเกิดจากสังเสทชะกำเนิดอันนี้นะครับดังนั้นสัตว์ที่เป็นสังเสทชะกำเนิดไม่มีร่างกายใหญ่โตทันทีเหมือนพวกโอปะปฏิฆะนะครับก็คือเกิดมาตัวเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นคล้ายๆกับพวกคัพพเสยกะอย่างเรานี่แหละครับแต่ของเราต้องอาศัยทรัพย์ผสมกับของไข่ก่อนนะส่วนของนั่นสังเสทชะไม่ต้องอาศัยสเปิร์มกับของไข่นะครับแต่ก็เกิดมาจากที่ลิ้นแฉะหรือเกสรดอกไม้เหล่านั้นแหละนะครับแล้วก็เกิดมาครบอวัยวะครบบริบูรณ์แต่เป็นตัวเล็กๆแล้วค่อยๆโตนะครับในกามภูมิก็มีใครบ้างที่เป็นสังเสชะถ้าบอกมนุษย์มีอยู่เทวดาพวกกุมภะก็มีอยู่สัตว์เดรัจฉานบางอย่างก็มีอยู่เปรตบางจำพวกนะครับก็สามารถเป็นสังเสชะได้ก็ยกเว้นนิชามะตันหิกเปรตประเภทเดียวนะเพราะว่านิชามะตันหิกเปรตเนี่ยเป็นโอปะปริกะกำเนิดอย่างเดียวนะส่วนพวกอสุรกายบางจำพวกก็อาจจะมีสังเสทชะกำเนิดได้นอกจากนั้นนะว่าไม่มีพวกสัตว์นรกเทวดาชั้นสูงตั้งแต่ดาวถึงขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พรหมทั้งหลายไม่มีสังเสทชะกำเนิดมีคนถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยสัตว์ที่เป็นสังเสทชะกำเนิดมีอะไรบ้างพอพูดถึงนี้สัตว์ที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เกิดจากที่ชื้นหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมนะความชื้นที่มีอุณหภูมิเหมาะสมแล้วก็เกิดขึ้นมาเองได้มีตัวอะไรบ้างครับมีตัวอะไรบ้างที่เป็นสัตว์เดรัจฉานให้ท่านสมาชิกช่วยกันออกความเห็นดูนิดนึงผมน่าหาได้ประมาณ3 อย่างที่เป็นสังเสทชะกำเนิดมีใครทราบไหมอะไรบ้างสังเสทชะปัจจุบันนี้ภาษาพอรู้ไหมสังเสทชะมีบ้างท่านสิริสาโทสัตว์เซลล์ดูครับอาจารย์ตัวอะไรนะครับสัตว์เซลล์เดียวครับอาจารย์สัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวเช่นอะไรครับก็มีพวกปักนั่นแหละครับมีบ้าพารามิสแตกหนออแตกสปอร์แตกหนอได้ไฮด้าไฮด้าอะไรเนี่ยครับไฮด้าได้แล้วก็มีพญาก็ได้ครับพวกปากการังกับกะลาปังหาเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าได้แต่งอกยอดหลุดออกมาต่อเกิดได้คือเขาไม่มีพ่อแม่นะแต่ว่าเขาก็เกิดจากอุณหภูมิในน้ำนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียไม่ใช่นะครับแบคทีเรียไม่เป็นสังเสทชะกำเนิดเพราะแบคทีเรียไม่ใช่สัตว์แบคทีเรียไม่ใช่สัตว์มีอะไรอื่นอีกมีอะไรอื่นอีกมีใครเคยเห็นตัวมอดไหมครับตัวมอดอยู่ที่ไหนต
ัวมอดอยู่ที่ไหนครับอยู่ในข้าวค่ะอยู่ในข้าวที่ตอนเราซื้อข้าวสารมาเนี่ยในข้าวสารมีพ่อแม่มอดไหมไม่มีนะถ้าบอกว่าเวลาเขาสีข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะฉีดน้ำยากันมอดด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็บรรจุลงในถุงทันทีเลยแล้วก็ซีลปิดผนึกนะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีตัวมอดอยู่ถุงนั้นนะแต่พอเราซื้อมาแล้วบางคนเวลาข้าวสารลดราคาแหมเห็นลดราคาแล้วก็โลภะละชอบนะซื้อตุนทีนึงหลายถุงทีนี้มากินมันค่อยๆกินกินช้านะครับบางถุงเนี่ยเก็บไว้นาน 2-3 เดือนขึ้นมาปุ๊บจะเริ่มมีตัวมอดแหลกเกิดถุงข้าวสารนั้นนะครับตัวมอดจะค่อยๆเกิดมาพอได้อุณหภูมิก็จะค่อยๆทยอยเกิดนะครับเก็บไว้สัก15เดือนนะโอ้โหมีดำๆเต็มข้าวสารไปหมดเลยครับมันเกิดมาแล้วมันก็กินข้าวสารนั่นแหละนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวสารเนี่ยเป็นสังเจสะกำเนิดนะครับมีอะไรอีกนะถ้าบอกไอ้ตัวเพี้ยเนี่ยตัวเพี้ยเป็นสัตว์นะครับใครเคยเห็นตัวเพี้ยบ้างอยู่ที่ไหนนะตัวเพี้ยอยู่ที่ไหนตามต้นไม้หรือเปล่าคะต้นไม้หรือผลไม้แต่ผลไม้บางอย่างผลไม้ที่ตัวเพี้ยเกิดเยอะก็คือน้อยหนานะน้อยหนาเนี่ยเห็นนะเพี้ยขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นไม้บางอย่างเนี่ยต้นเพี้ยชอบไปเกิดอยู่ในนั้นเรื่อยนะมากต้นไม้ที่มีดอกสวยมากนะครับต้นไม้ที่มีดอกที่สวยมากนะครับมีดอกตอนเช้าเนี่ยถ้าบานออกมาจะเป็นสีขาวนะตอนสายหน่อยๆจะไม่เริ่มมีสีชมพูอ่อนๆเรื่อยๆพอเที่ยงไปแล้วสีชมพูจะเข้มขึ้นก็ตกบ่ายนะครับสีชมพูจะเข้มขึ้นไปกลายเป็นสีบานเย็นนะจนตอนประมาณสักเย็นๆนะมันก็จะเริ่มเหี่ยวดอกอะไรมีใครทราบบ้างไอ้ต้นเนี้ยตัวมอดตัวเพี้ยนชอบมากเลยดอกพุทธาลูกอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์ชลีรัตน์พุทธาเนี่ยสวยนะสวยมากดอกใหญ่ด้วยนะแต่เสียดายมากพอเป็นโตขึ้นมาหน่อยนะเริ่มออกดอกปุ๊บตัวเพลี้ยก็เริ่มมากินแล้วนะครับเริ่มมากินแล้วแล้วเพลี้ยเนี่ยก็จากที่ชื้นนั่นแหละได้อุณหภูมินะครับกับไอ้ยางเหนียวบางอย่างของต้นไม้พวกนี้ทำให้เขาเกิดขึ้นมาเองได้มีอะไรอีกเท่าที่ดูนะหนอนในซากศพเนี่ยหนอนในซากศพเนี่ยเกิดจากที่ชื้นแฉะนะครับเพราะเวลามีสัตว์ตายเนี่ยพอหลายวันเข้ามันขึ้นอืดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนะมีหนอนยุ่ยยี้อยู่ในท้องสัตว์นั่นแหละนะครับโดยที่ไม่มีสัตว์เข้าไปไข่อยู่ในตัวสัตว์นั่นเลยนะครับที่บ้านนะครับเคยมีครั้งหนึ่งเห็นเหม็นเน่ามากเลยจากในตู้เก็บของเนี่ยนะครับก็ช่วยกันหาไปหามาเปิดตู้เก็บของโอ้โหกลิ่นโชยออกมาอย่างแรงเลยนะครับก็เลยเปิดเอาไฟส่องเข้าไปในตู้ดูเห็นแมวตัวหนึ่งนะครับแมวเข้าไปอยู่ในตู้ตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตายในนั้นแหละนะครับก็เลยเอาขี้เมียขี้แมวออกมาจากตู้เก็บของปรากฏว่าพอขี้แค่นั้นแหละนะร่างกายของแมวมันเน่าเริ่มเปื่อยนะฮะไอ้ท้องแมวก็แตกนะแตกปุ๊บโอ้โหหนอนตัวบ้วนขาวยั่วเยี้ยทะลักออกมาเต็มมาหมดเลยนะครับก็เลยงานเข้าเลยตอนนี้นะต้องเอาที่โกยผมค่อยๆโกยออกไปทิ้งข้างนอกนะแล้วก็เอาจะเป็นดับกลิ่นเนี่ยมาฉีดดังนั้นผมเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวหนอนในซากศพเนี่ยเป็นสังเสริฐแท้เหมือนกันสังเสริฐชาติกันอันนี้ก็ประเภทแรกนะสังเสริฐชาติกำเนิดเกิดในที่ชื้นนะครับประเภทที่สองโอปะปาติกะกำเนิดนะท่านบอกว่าสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยโอปะปาติกะกำเนิดก็แบบเดียวกันไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะครับไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดาไม่ต้องอาศัยยางเหนียวเท่าใครแต่อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขดโตเต็มตัวขึ้นมาในอากาศนั่นแหละนะครับเกิดขดโตเต็มตัวขึ้นมาในอากาศนั่นแหละน
ะครับก็บอกเหมือนวัตถุที่ตกมาจากฟากฟ้าแต่ไม่ได้หล่นลงมานะครับพุทโธเต็มตัวทันทีเลยนะดังนั้นสัตว์ที่เป็นโอปาปาจากกำเนิดเนี่ยนะมีอะไรบ้างถ้าบอกมนุษย์ต้นกับเนี่ยเป็นโอปาปาติกากำเนิดนะก็คือพอพูดถึงมนุษย์ต้นกับนี่นะครับมีบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่ามนุษย์ต้นกับคือพรหมอภัสตราที่ลงมามันโลกมนุษย์แล้วก็มากินง้วนดินแล้วร่างกายเกิดกายหยาบกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่นะครับพรหมก็คือพรหมนะพรหมก็คือพรหมมนุษย์ก็คือมนุษย์เป็นคนละภูมิกันแต่มนุษย์ต้นกับเนี่ยท่านบอกว่าเป็นพรหมชั้นอภัสราครับพรหมชั้นอภัสราเนี่ยติจุติก็คือตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ยุคต้นกับนะครับแต่มนุษย์ต้นกับเนี่ยจะเกิดด้วยโอปาปาติกากำเนิดจะเป็นกายละเอียดมีแสงด้วยแล้วก็เหาะได้นะครับเหาะได้ดังนั้นมนุษย์ต้นกับเนี่ยนะเป็นโอปาปาติกะพุทโธเป็นตัวเลยประการที่สองเทวดาตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปนะครับดาวดึงยามาดุสิตนิมานนรดีปรนิมิตวัสวัตติเนี่ยมีเฉพาะโอปาปาติกะกำเนิดอย่างเดียวส่วนเทวดาชั้นต่ำพวกจาตุมหาราชิกามีทั้ง4กำเนิดเลยนะครับก็อาจจะมีโอปาปาติกะกำเนิดบ้างตามสมควรพรหมทั้งหมดนะพรหมทุกประเภทจัดว่าเป็นโอปปาติกะกำเนิดทั้งหมดเปรตนะเปรตเฉพาะนิชามตันหิกเปรตนะเปรตที่มีบัตรก็คือมีไฟเผาตามลำตัวเนี่ยเป็นโอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียวนอกจากนั้นเปรตอีก3ประเภทนะครับกาลกัญจิกเปรตขุปีปาสิกเปรตแล้วก็ปรทัตตุปชีวิกเปรตอันนี้มีทั้ง4กำเนิดนะครับมีทั้ง4กำเนิดอสุรกายนะอสุรกายบางจำพวกแล้วก็สัตว์นรกเป็นโอปปาติกะกำเนิดทั้งหมดนะสัตว์นรกนะครับแล้วโอปปาติกะกำเนิดนะเวลาโตปุ๊บไม่มีแบบเป็นโอปปาติกะตัวเล็กๆแล้วค่อยๆโตนะครับโตแค่ไหนก็คือโตแค่นั้นเลยนะครับเช่นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเป็ดเนี่ยนะครับก็ตัวสูงเท่ายอดตาลลำตัวสูงเท่ายอดลำตาลนี่แหละนะครับโตนตัวทันทีหรือว่าผู้ที่ทำบาปหนักนะตายไปเกิดในนรกอเวจีก็จะไปผุดโตเต็มตัวสูงประมาณ1โยชน์นะครับ16กิโลเมตรสัตว์นรกอเวจีตัวย้ายใหญ่นะครับอันนี้เป็นต้นรูปปฏิกะเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเรียกผีนะก็คือถ้าอยู่ดีๆแล้วมีอะไรที่มันแสดงรูปร่างให้ปรากฏออกมาแบบเห็นแวบขึ้นมาทันทีเนี่ยเรามักจะบอกว่าผีหลอกผีหลอกนะครับจริงๆอ่ะโอปาปาติกะที่มาปรากฏกายให้เราเห็นได้นี่มี2จำพวกนะครับมี2จำพวกเป็นส่วนมากก็คือเปรตนะครับเปรตแล้วก็เทวดาเช่นจาตุมหาราชิกานะที่เป็นโอปาปาติกะเหล่านี้นะครับโอปาปาติกะในยุคพุทธกาลเป็นนี่หนึ่งท่านนะครับที่มนุษย์อันนี้ในตำราไม่ได้เขียนไว้แต่เจอในพระสูตรนะครับมนุษย์ผู้หญิงสวยมากในพุทธกาลเป็นอุปปาติกะกำเนิดไม่ใครทราบบ้างว่านางชื่ออะไรสวยมากบอกใบ้ให้หน่อยนึงเป็นงามเมืองเลยนะเป็นหญิงงามเมืองด้วยมีใครทราบไหมคุณนักการทราบไหมใครนางชื่ออะไรนางสิริมาเหรอคะไม่ใช่ครับนางสิริมาก็สวยไม่แพ้สองฮะคุณนักการนางปฐุมวดีไว้ครับผมอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่นางปฐุมวดีเป็นสังเสริฐชะไม่ใช่ยุคพุทธกาลเราสังเสริฐชะตั้งแต่ยุคก่อนนู่นเลยอดีตนานมาแล้วไม่ใช่ยุคพระเจ้าหญิงโอปปาติกะกำเนิดสวยอาชีพเดียวกับนางสิริมามีใครทราบไหมเขาบอกไม่นางเป็นโอปปาติกะผุดโตใต้ต้นมะม่วงนางชื่ออะไรเนี่ยบอกใบ้จนจะเฉลยอยู่แล้วนะนะฮะ
ต้นม่วงมะม่วงบาลีเรียกว่าอะไรครับอัมพวันนะคะนางอัมพากาอัมพาลิกานางอะไรครับนางอัมพาลิกานางอัมพาลิกาโอเคสาธุครับนางอภปาลีเนี่ยสวยมากในยุคพุทธกาลนะนางเป็นโอปะปฏิกะกำเนิดผุดตกใต้ต้นมะม่วงครับตอนแรกมีพระรูปนะมีพระรูปหนึ่งบอกว่านางอภปาลีเนี่ยเป็นโอปะปฏิกะกำเนิดนะไอเรายังไปนึกแย้งเขาเลยนะนางอภปาลีจะเป็นโอปะปฏิกะได้ไงมนุษย์พุทธกาลไม่เห็นมีแสดงไว้เลยนะครับน่าจะเป็นสังฆชะมากกว่านะฮะถ้าคำสงสัยก็ไปเปิดใน Google นี่แหละนะครับพิมพ์นางอัมพปาลีปุ๊บเจอเลยนะฮะมีคำบอกเลยว่านางเนี่ยเป็นอุปปาติกาฟุตโตใต้ต้นมะม่วงนะพอสวยมากก็เลยได้รับตำแหน่งหญิงงามประจำเมืองนะหญิงงามประจำเมืองเรียกสั้นๆเรียกว่าหญิงงามเมืองก็มีอาชีพไว้รับแขกเมืองสำคัญสำคัญชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไปใช้บริการได้นะเพราะแพงมากๆนะฮะที่บริการนางวันหนึ่งเนี่ย 1,000 กหาปณะนะ 1,000 กหาปณะแพงมากรู้สึกว่าเจ้าพิมพิสารจะเป็นลูกค้าขาประจำอีกท่านหนึ่งนะครับมีพระสูตรแสดงไว้นะว่าท่านพระเวสสุวรรณเนี่ยมักจะพาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยออกจากวังนะครับไปใช้บริการฟังเพลงขับร้องจากนางอัมพปาลีนี่แหละเราก็ได้รู้จักอีกหนึ่งท่านนะโอปะปฏิกะข้อที่3อันทชะกำเนิดนะฮะอันทชะกำเนิดนะเวลาเกิดนะเกิดในครรภ์มารดาก่อนนะฮะปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดานะฮะแล้วก็มาก็จะคลอดออกมาเป็นฟองไข่นะฮะแล้วก็มาเติบโตข้างนอกมาฟักตัวข้างนอกแล้วก็แตกออกมาเป็นตัวสัตว์คลายออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนั้นอันทชะกำเนิดเนี่ยเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างครับอันทชะมีอะไรครับเกิดในไข่โตในไข่มีอะไรบ้างครับนกเป็ดไก่ห่านจิ้งจกตุ๊กแกจระเข้นะครับงูเต่าพวกนี้ออกลูกเป็นไข่นะครับแล้วก็ฟักท่านบอกนะครับดังนั้นพอพูดถึงตรงนี้ในหนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยมีตีความว่าอันทชะกำเนิดคือสัตว์นะเติบโตในฟองไข่แล้วก็ฟักตัวมาทีหลังท่านก็เลยตีความออกว่าไข่ทุกฟองเป็นสิ่งมีชีวิตครับเพราะเป็นอันทชะถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะครับไม่ถูกไข่ทุกฟองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับมีบางฟองเท่านั้นแหละที่มีการผสมพันธุ์แล้วมีเชื้อสเปิร์มจากสัตว์ตัวผู้แล้วผสมเข้าไปนะครับจึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับฉะนั้นไข่คุณอธิการลืมปิดไมค์คุณอธิการปิดไมค์ด้วยนะครับขอบคุณครับฉะนั้นไข่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะไข่ไก่ที่เรามาทำไข่เจียวไข่ดาวไข่อะไรสารพัดเนี่ยไข่พวกนี้เขาเรียกไข่ลมนะไข่ลมก็คือไม่มีตัวผู้ไปผสมนะไม่เขาไม่ปล่อยไก่ตัวผู้เข้าไปยุ่งย่ามในเล้าไก่ตัวเมียเขาก็เลี้ยงให้ไก่ตัวเมียโตเพื่อจะเอาไข่ออกมานะฮะต้องการไข่ออกมาขายดังนั้นไข่ตรงนี้เรียกไข่ลมถ้าไข่ลมเนี่ยไม่มีตัวผู้เข้าไปผสมเอาไปฟักให้ตายก็ไม่เป็นตัวนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาไก่ตัวผู้เข้าไปผสมนะดังนั้นจะบอกว่าไข่ทุกฟองเป็นอันทะไม่ได้นะครับแหมพอบอกกล่าวอย่างนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดคือใครทราบไหมครับคือแม่ค้าขายข้าวไข่เดียวนะวันหนึ่งจะเคาะไปเป็นร้อยฟองเลยนะเจียวเป็นร้อยฟองถ้าไข่ทุกฟองมีชีวิตเนี่ยแกคงปาณาติบาตปันหนึ่งเป็นพันนะครับสรุปว่าไม่มีนะครับยกเว้นไก่ที่เขาเลี้ยงตามบ้านนะตัวผู้ตัวเมียมันเลี้ยงปนไปปนมาเนี่ย
นะถ้าออกไข่มาโอกาสที่จะในไข่นั้นมีเชื้อก็มีมากอยู่นะครับมีมากอยู่แต่อาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านก็ได้ศึกษาเรื่องรูปทางวิทยาศาสตร์มาควบคู่ด้วยนะครับท่านบอกว่าเวลาสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองกลางฟองไข่ยังไม่มีปฏิสนธิจิตอย่างลงยังไม่เรียกกันละนะครับต้องรอให้มันแตกเซลล์นะแตกเซลล์ออกเป็น16เซลล์ก่อนแล้วพอ16เซลล์ปุ๊บเนี่ยถึงจะเป็นกันละรูปที่มีปฏิสนธิอย่างลงได้นะครับท่านบอกว่ามันแบ่งเซลล์เนี่ยอาจจะต้องรอเวลาประมาณหลายวันอยู่ครับ 2-3 วันเนี่ยกว่าจะแบ่งเซลล์และมีปฏิสนธิมาเกิดนะครับดังนั้นถ้าว่าโดยในเนี้ยแต่แม้สัตว์ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไปผสมพันธุ์ไก่ตัวเมียแล้วออกไข่มาไข่นั้นก็อาจจะยังไม่มีชีวิตนะครับเพราะว่าในเชื้อสเปิร์มมันยังอยู่ระหว่างเดินทางอยู่นะครับยังเจาะเข้าไปในฟองไข่ไม่สำเร็จเข้าไปแกนไข่แดงไม่สำเร็จนะครับก็อาจจะยังไม่เรียกว่าปานาติบาตก็ได้นะครับดังนั้นอัญชะที่เป็นมนุษย์ในยุคพุทธกาลนะครับท่านก็มีแสดงไว้ว่ามีพระภิกษุ2องค์นะชื่อทเวภาปฏิกะเถระนะทเวภาปฏิกะก็คือนะเป็น2ท่านนี่แหละนะ2ท่านนี่แหละนะท่านบอกว่าเป็นลูกของนางโกนตากินรีนะครับนางโกนตากินรีเนี่ยก็เป็นสัตว์ตูนนกนะก็เอาเป็นฟองไข่มาจากนั้นฟองไข่ก็ฟักตัวออกมานะเป็นเด็กทารก2คนพอโตขึ้นมานะก็บวชเป็นภิกษุนะครับแล้วก็บรรลุอรหันต์ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอัญชะที่เป็นมนุษย์นะครับประเภทที่4ชลาพุชะนะชลาพุชะก็คือการเกิดเนี่ยต้องอาศัยบิดามารดานี่แหละนะครับต้องอาศัยฟองไข่ของมารดาแล้วก็เชื้อสเปิร์มของบิดาผสมกันครับแล้วก็โตอยู่ในครรภ์นั้นแล้วก็จนประมาณ9เดือนกว่า10เดือนนี่แหละก็คลอดออกมาก็เรียกชลาพุชะนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็คือสุนัขแมวหมูม้าลานะช้างพวกเนี้ยนะเป็นพวกชลาพุชะโตในครรภ์แล้วก็มีมนุษย์อย่างพวกเรานี้นะคะเทวดาชั้นต่ำที่เป็นมัทธาเทวดาบางจำพวกแล้วก็เปรตบางจำพวกที่ไม่ใช่นิชมตันหิกเปรตแล้วก็อสุรกายบางจำพวกนะเป็นชลาพุชะได้นะครับมีคนขี้สงสัยเนาะขี้สงสัยนะถามว่าแล้วเด็กผสมเทียมอ่ะเด็กผสมเทียมน่ะอยู่ในกำเนิดไหนนะอยู่ในกำเนิดไหนมีใครลองให้ความเห็นดูซิว่าเด็กหลอดแก้วผสมเทียมน่ะอยู่ในกำเนิดไหนมีใครทราบไหมลองวิเคราะห์ดูอันนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนนะครับต้องใช้การวิเคราะห์นะครับถ้าบอกว่าดูการปฏิสนธินี่แหละถ้าปฏิสนธิเนี่ยอยู่นอกตัวนะครับอยู่นอกตัวแม่นี่แหละก็คือมีการดูดเอาฟองไข่ออกมาแล้วมาผสมเชื้อนะครับแล้วก็อ้าวท่านไตรธาตุปิดไปไหนครับน้ำสกานครับนะครับแล้วก็ปล่อยให้ปฏิสนธินี่แหละจนแตกเซลล์จนมีสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์เข้ามาเกิดในรูปนั้นแล้วนะครับแล้วก็ฝังเข้าไปในท้องเพื่อโตในท้องอันนี้น่าจะสงเคราะห์ว่าเป็นสังเสริฐนะเพราะตอนที่ปฏิสนธิยังไม่ได้อยู่ในตัวแม่นะครับแต่ว่าอยู่ภายนอกอยู่ในหลอดแก้วนะก็จัดสงเคราะห์เป็นสังเสริฐนะเกิดในที่ชื้นข้างนอกนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบทำกิฟนะทำกิฟก็คือดูดเอาฟองไข่มาแล้วก็เอาสเปิร์มมาคลุกกันนะครับคลุกเสร็จก็ฉีดกลับเข้าไปในมดลูกนั่นแหละนะฮะก็ปล่อยให้มีการไปเจาะแล้วก็แบ่งเซลล์อยู่ในท้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัญชะขอโทษจัดเป็นชลาพุชะนะครับก็คือเ
ขาไปปฏิสนธิอยู่ในท้องนะครับก็อันนี้วิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์กันเอาถามท่านสมาชิกให้วิเคราะห์ดูปลาอยู่ในกำเนิดไหนปลาสังเสรชะโอปปาติกะอันดชะหรือชลาพุชชะปลาอยู่ปลามีสองแบบเนี่ยอาจารย์ในฟองก็มีในออกเป็นตัวก็มีสังเสรชะห้าชะค่ะฮะปลามีสังเสรชะด้วยเหรอครับพระเสยกะค่ะอาจารย์มีสองอย่างนะชาลาพุชะกับอันทชะชาลาพุชะกับอันทชะปลาบางอย่างออกไข่ออกมาแล้วมาฟักตัวอยู่ข้างนอกก็เป็นอันทชะนะเช่นอะไรแซลมอนนะแซลมอนเนี่ยเวลามันจะไข่เนี่ยนะครับไม่ไข่ไว้ตรงเหนือน้ำไข่ไว้เหนือน้ำเพราะไข่เสร็จก็ปล่อยให้นะปล่อยให้ตัวอ่อนไอ้ไข่นั่นน่ะฟักตัวนะจนเป็นตัวออกมาอันนี้ก็เป็นอันทชะนะครับหรือว่าปลาอะไรเยอะแยะที่เราเห็นอยู่นะออกลูกเป็นไข่ก่อนนะแล้วก็ไข่ก็ฟักเป็นตัวค่อนข้างเยอะนะแต่ปลาบางอย่างก็ออกลูกเป็นตัวเลยมีนะปลาอะไรบ้างออกลูกเป็นตัวถ้าคุณสายทองมาอะไรออกลูกเป็นตัวอะไรคะเรื่องปิดไมค์โดนถามเลยปลาอะไรออกลูกเป็นตัวปลาอะไรออกลูกเป็นตัวคุณสายทองตอบมาเลยโรดให้ตอบตอบได้ไหมคะนฤมลตอบได้ไหมคะคุณนฤมลเชิญปลาโลมาค่ะปลาโลมาโอเคปลาโลมาประวานตรงนี้ออกลูกตัวนะครับปลาฉลามก็เริ่มจะออกลูกเป็นตัวปลานกยูงนะที่เราเลี้ยงกันในอ่างในพูเนี่ยปลานกยูงปลาสอดพวกนี้ออกลูกเป็นตัวนะแต่ถ้าเป็นพวกปลาทองพวกนี้ออกลูกเป็นไข่นะออกเป็นไข่แล้วก็มาฟักข้างนอกนะครับดังนั้นก็แล้วแต่นะฮะสัตว์บางอย่างก็มีกำเนิดหลายอย่างมีคนวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงสมัยเดิมบันลิงก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาวิวัฒนาการเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นมนุษย์สมัยนี้ถามว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดครับลิงวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ลิงวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ถูกหรือผิดครับอ้าวมีใครตอบผิดค่ะผิดผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะอะไรเพราะลิงมันพูดเลยค่ะคุณอ้าวคุณสายทองก่อนได้ทำไมผิดเพราะลิงกำเนิดของเขาไม่ใช่มนุษย์นี่อ้าวก็เขาวิวัฒนาการมาไงแล้วก็กลายเป็นมนุษย์และเดินตั้งแต่หลังตรงเดินไปเดินมาก็หลังตรงสมัยก่อนเชื่อแบบนั้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้เรียนแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้ต้องเอาหลักอภิธรรมมาอธิบายหลักอภิธรรมเขาคือต้นกับโน้นก็คือมาจากพรหมนะคะมาจากพรหมหมายรู้แต่ถามว่ามนุษย์พัฒนามาจากลิงมันผิดตรงไหนเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาตอบค่ะเพราะว่าลิงเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะลิงอยู่ในเดรัจฉานภูมิอยู่ในกลุ่มของอบายภูมิเรียกว่าทุกขติภูมิส่วนมนุษย์เป็นสุขติภูมินะอยู่ในคนละภูมิกันและปฏิสนธิก็คนละประเภทกันนะครับลิงเขาเกิดด้วยอุเบกขาสันติระนะอกุศลวิบากมนุษย์เกิดด้วยอุเบกขาสันติระนะกุศลวิบากหรือมหาวิบากปฏิสนธิจิตก็คนละพวกนะการเกิดก็คนละภูมิถ้าคุณวาวปิดไมค์ให้หน่อยคุณวาวครับสาธุครับดังนั้นเรียนเรื่องกำเนิดนี้ก็สนุกดีนะแล้วก็มาวิเคราะ
นะภูมินู้นภูมินี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้สรุปท่านมีการแสดงกำเนิด4ในภูมิต่างๆด้วยนะก็บอกในนรกนะนิรยภูมิในเทวภูมิทั้ง6นะเว้นภูมิมัตตเทวดาเนี่ยนะถ้าจะนับจริงๆก็คือตั้งแต่ดาวดึงส์ขึ้นไปนะนิชามาตันหิกเปรตนะครับพวกนี้เป็นโอปะปฏิกะกำเนิดอย่างเดียวนะครับก็คือสังเจตชะไม่มีอันตชะไม่มีชาลาพุชะไม่มีนะครับท่านบอกว่าสัตว์นรกเทวดาตั้งแต่ดาวดึงส์ขึ้นไปนะฮะนิชามาตันหิกเปรตแล้วก็พวกพรหมทั้งหลายมีแต่โอปะปฏิกะกำเนิดอย่างเดียวนะครับส่วนมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและก็เทวดาจาตุชั้นต่ำบางจำพวกมีกำเนิดได้ทั้ง4เลยนะครับมีกำเนิดได้ทั้ง4นะครับอันนี้ก็แยกออกมาเอาละจากนั้นเมื่อเรารู้จักกำเนิดทั้ง4แล้วนะครับรู้จักกำเนิดทั้ง4แล้วเราก็เอากำเนิดทั้ง4เนี่ยมาจำแนกโดยกรรมชกลาภ9ก่อนนะครับเอารูปนะกรรมชกลาภมาจำแนกก่อนนะครับว่าในกำเนิดทั้ง4เนี่ยมีกรรมชกลาภอะไรเกิดได้บ้างนะครับท่านบอกว่าประเภทแรกสังเสทชากำเนิดกับโอปะปาติกะกำเนิดในกามภูมิในปฏิสนธิการกรรมชกลาภเกิดได้7กลาภนะครับ7กลาภนะก็คือพวกสังเสทชากับโอปะปาติกะเนี่ยเกิดมาปุ๊บเขาจะมีกรรมชรูปเกิดครบเลยนะครับก็คือมีจักขุทัสสกะมีตาและโสตทัสสกะมีคานทัสสกะมีประสาทจมูกชิวหาทัสสกะมีประสาทลิ้นกายทัสสกะมีประสาทกายหัตถยทัสสกะก็มีหัวใจแล้วก็มีภาวะทัสสกะนะครับมีภาวะรูปเกิดมาแล้วนะครับดังนั้นอธิบายโดยอุกัฏฐะในก็คือแบบเต็มที่ว่าโดยโอมกะในนะฮะอาจจะมีบกพร่องได้ตามสมควรนี่แหละนะก็คือสังเจชะอาจจะบกพร่องได้4กลาบอาจจะตาบอดหูหนวกจมูกโวแล้วก็ภาวะเพศไม่มีภาวะรูปไม่มีนะก็หายไปได้4ทุกขติที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดนะครับบกพร่องได้3นะครับเช่นเทวดานะที่เป็นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีประสาทตาไม่มีประสาทหูแล้วก็ไม่มีภาวะเพศนะครับแต่ประสาทจมูกมีแน่ๆทุกขติขอโทษทุกขติคือพวกเปรตนะเป็นต้นนะอาจจะบกพร่องได้ส่วนสุขติโอปปาติกะเช่นมนุษย์ต้นกับนะครับบกพร่องได้1กลาบคือภาวะทัสสกะไม่มีส่วนโอปปาติกะกำเนิดนะที่เป็นเทวดาทั้งหลายในปฏิสนธิการครบสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเลยนะครับไม่มีบกพร่องเลยส่วนประวัติการระหว่างมีชีวิตนะท่านบอกพวกสังเสทชะที่เกิดในที่ชื้นกับโอปะปฏิกะสองพวกนี้นะครับมีกรรมชกลาภเกิดได้อีกหนึ่งคือชีวิตนวกะนะชีวิตนวกะของเขาจะเกิดตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตเลยนะครับทีติขณะของปฏิสนธิจิตเลยนะครับก็จะมีชีวิตนวกะกลาภเกิดทันทีกับเกิดทันทีเลยชีวิตนวกะกลาภอธิบายไว้แล้วครับนะก็คือพวกเซลล์เนื้อต่างๆทั้งหลายนะครับเซลล์เนื้อต่างๆทั้งหลายตอนเกิดมาเนี่ยนะแป๊บแรกนะแป๊บแรกมีแต่กรรมชกลาภต่างๆและชีวิตนวกะกลาภก็เกิดตามมาช่วงอนุขณะเดียวนะครับแล้วก็โตเต็มตัวขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับดังนั้นสรุปอีกทีนะสังเสทชะกำเนิดกับโอปะปาติกะในกามภูมินะครับก็พวกเกิดในที่ชื้นกับผุดโตเต็มตัวนะที่ไม่ใช่พรหมปฏิสนธิการเกิดได้7กลาบนะครับ7กลาบแต่จริงๆนะฮะอธิบายอยากจะเอาข้าพเจ้ามาอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ย
เราจะต้องมาเรียงนะครับเรียงกลับ374นะกลับ374อ้าวแต่ในนั้นตังตำราท่านแสดงสังเสทชากาโอปาปริกะในกามภูมิก่อนแล้วก็แสดงเป็นเบื้องต้นประเภทที่2นะครับประเภทที่2ขอเอาข้าพเสยกะก่อนนะครับเกิดในครรภ์นะเกิดในครรภ์ท่านบอกตอนที่สัตว์เกิดในครรภ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันธชะหรือชลาภุชะเนี่ยท่านบอกปฏิสนธิกาลเนี่ยมีกามชกลาภ3ประเภทเองนะครับ3กลาภมีกายทัสสกะนะก็มีประสาทกายแล้วมีภาวะทัสสกะมีภาวะเพศแล้วแล้วก็มีวัตถุทัสสกะมีหัวใจแล้วนะครับส่วนพวกโอมกะบกพร่องเนี่ยอาจจะบกพร่องก็คืออาจจะบกพร่องคือภาวะทัสสกะอาจบกพร่องได้1นะครับท่านบอกมีมนุษย์ประเภท1มนุษย์ประเภท1เค้าเรียกว่าเป็นพวกณปุงสกะกําเนิดนะณปุงสกะกําเนิดจัดอยู่ในพวกสุคติอเหตุกะนี่แหละนะครับเป็นพวกอุเบกขาสันติลนะนะครับเวลาปฏิสนธิเนี่ยภาวะเพศจะไม่มาเลยไม่มีมาเลยตั้งแต่กำเนิดนะครับอวัยวะเพศชายหญิงก็ไม่มีนะครับมีแต่รูอุจจาระกับรูปัสสาวะเล็กๆอยู่2รูแค่นั้นเองนะครับหน้าตาก็จะว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงนะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกณปุงสกะไม่มีภาวะรูปนั้นถ้าปัจจุบันนี้มีนะครับไปตรวจ DNA เนี่ยนะอาจจะเป็นโครโมโซมประเภท YY ก็ได้นะครับไวๆก็ได้นะซึ่งไม่มีแสดงไว้นะครับอ้าวสรุปคัมภีร์ไสยกะได้3กลาบกายะภาวะวัตถุนะครับให้จำงี้กายะภาวะวัตถุสังเสทชะโอปาปฏิกะในกามภูมิมี7ก็คือจักขุโสตคานะชิวหากายะทัสสกะและก็ภาวะทัสสกะวัตถุทัสสกะแล้วก็ได้ประสาทรูป5มีภาวะรูปกับมีหัวใจก็เป็น7นะครับแล้วก็ได้3กับ7ส่วนโอปาปฏิกะกำเนิดในรูปประพรมเว้นอสันนะครับถ้าบอกรูปประพรมเนี่ยมีแค่4กลาบสมบูรณ์ทีเดียวเลยไม่มีการเกิดเพิ่มนะครับรูปประพรมเนี่ยปฏิสนธิการมา4กลาบมีจักขุทัสสกะโสตทัสสกะวัตถุทัสสกะและชีวิตนวกะกลาบนะครบเลยปฏิสนธิการมี4กลาบฉะนั้นเวลาเรียนต่อไปชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยท่านจะบอกว่ากรรมชกลาภ374นะครับกรรมชกลาภ374ท่านบอก374ปุ๊บเราต้องรู้เลยนะครับว่า3คือคัพพสยกะเกิดในครรภ์3คือพวกเรานี่แหละกายภาวะวัตถุ7คือพวกสังเสทชะกับโอปปาติกะในกามภูมินะครับก็ได้ภาษาทรูป5ภาวะ1หัตถยะ1ก็เป็น7 4คือโอปปาติกะในรูปภูมิ15นะครับมี4กลับจักขุโสตะนะวัตถุแล้วก็ชีวิตนวกะนะครับแล้วก็จำกลับ374นะจำให้ดีวันหลังเรียนใช้อีกเยอะเลย ส่วนพวกอสัญญสัตตาพรหมนะครับเป็นโอปปาติกะเหมือนกันผุดโตเต็มตัวนะครับแต่มีกรรมชกลับอย่างเดียวก็คือชีวิตตะนวกะกลับนะตั้งแต่ปฏิสนธิการและประวัติการก็มีอยู่กลับเดียวนั่นแหละนะส่วนพวกเรานะพวกเราตอนเกิดเราได้3กลับนะครับกายภาวะวัตถุแต่พอประวัติการเนี่ยนะกรรมจะสร้างอีก5กลับขึ้นมานะครับก็คือภายในสัปดาห์แรกจะมีชีวิตนวกะกลับมาอีก1ก็เป็น4พอสัปดาห์ที่11ถึง12นะกรรมจะสร้างจักขุโสตคานะชิวหาทัสสกะอีก4นะครับรวมกับของเดิม4ก็เป็น8กลาบนะก็ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับอ้าวสรุปอีกทีนะกรรมชกลาบที่เกิดในสัตว์ทั้งหลายนะในกามภูมิบ้างรูปภูมิบ้างตามสมควรนะครับปฏิสนธิการมีกลาบ374นะครับปฏิสนธิการมีกลาบ374 3คือคัพพสยกะนะก็คือพวกเราได้3คือกายะภาวะวัตถุทัสสกะ3เอง7
สังเสชชะเกิดในที่ชื้นกับโอปะปฏิกะในกามภูมิเช่นสัตว์นรกหรือเทวดาทั้งหลายนะคะเกิดปุ๊บท่านได้เจ็ดกลาบเลยนะคะจากขู่โสตาคานะชิวหากายะก็ได้ประสาทรูปห้ากลาบมาแล้วภาวะทัศกะมีภาวะรูปแล้ววัตถุทัศกะก็คือมีหัตถยะรูปอีกก็เป็นเจ็ดส่วนสี่คือพรหมนะครับรูปประพรมสิบห้ามีจักขุโสตะวัตถุแล้วก็ชีวิตนะชีวิตนวกะนะสามเจ็ดสี่มีใครสงสัยตรงไหนนะฮะให้ถามก่อนช่วงนี้ให้ถามก่อนช่วงนี้นะคะพวกเราสามกลาบพอภายในสัปดาห์แรกเราจะเพิ่มมาหนึ่งกลาบเรียกชีวิตนวกะพอสัปดาห์11 12เราจะได้มาอีก4กลาบจากขุโสตาคานะชิวหาก็ครบแล้วส่วนพวก7กลาบทิฏฐิขณะของปฏิสนธิก็ได้ชีวิตนวกะมาอีก1กลาบก็เป็น8ครบแล้วนะครบบริบูรณ์ส่วนพวกรูปพรหมนะคะ4กลาบเกิดพร้อมกันทันทีครบแต่ปฏิสนธินะคะแล้วก็พระสันมี1กลาบคือชีวิตนวกะนะคะมีใครสงสัยตรงไหนบ้างเราไม่มีนะไม่มีต่อไปนะคะท่านแสดงความเจริญเติบโตของรูปตั้งแต่ปฏิสนธิการนะครับของคัพพะเสยกะกำเนิดอย่างพวกเรานี่แหละนะครับพวกเรานี่แหละดังนั้นในการแสดงกำเนิดในครรภ์นะครับท่านที่เรียนสอบต้องท่องคาถาต้องท่องบาลีด้วยนะครับต้องท่องบาลีด้วยอ้าวคุณสันส่งเข้ามาโอเคเดลิมอนขอคาถาแสดงความเจริญของรูปตั้งแต่ปฏิสนธิให้หน่อยอ้าวคุณสันส่งมาพอดีรวดเร็วมากขอบคุณครับเปิดท่านสมาชิกเปิดเข้าไปหน้าห้องนะคะที่เป็นรูปสีฟ้าๆสวยๆนี่แหละนะคะการเจริญแห่งรูปนะคะอ่านตามก็ได้นะครับปะทะมังกาละลังโหติกะละลาโหติอัพพุทังอัพพุทาชายะเตเปสิเอสินิพพัตเตคโนคนาปะสาขาชายันติเกสาโลมานะขาปิจักนะครับคาถานี้ท่านที่เรียนสอบต้องท่องนะครับนะปัทมังกลาลังโหติกลาลาโหติอัพพุทธังอัพพุทธาชายเตเปสิเปสินิพพัตเตคโนคณาปสาชาปสาขาชายติชายันติเกสาโลมานาขาปิจานะแปลความนะครับนะแปลความท่านบอกว่าในสัปดาห์แรกของปฏิสนธินั้นเกิดเป็นกาลละรูปนะครับกาลละรูปท่านบอกว่ามีสันฐานเหมือนหยาดน้ำใสๆบนหยาดน้ำมันงาใสๆบนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งนะครับในหนังสือเขาเขียนแค่หยาดน้ำใสๆนะเหมือนน้ำมันงาแต่ว่าในที่ท่านอธิบายขยายท่านบอกว่านะเหมือนหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาบนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าขนจามรีก็เส้นละเอียดมากอยู่แล้วนะครับจุ่มลงไปในน้ำมันงาแล้วมาสลัด7ครั้งไปที่ติดอยู่ตรงปลายขนจามารีนั่นแหละเรียกว่ากะละละรูปนะครับกะละละรูปหยดนิดเดียวนะในนั้นแหละมีกลาบ3กลาบมาแล้วนะฮะก็คือกายะภาวะวัตถุ3กลาบมาแล้วพอสัปดาห์ที่2นะก็เรียกว่าอัพพุทธรูปนะครับอัพพุทธรูปนั่นแหละอัพพุทังนั่นแหละนะอัพพุทธรูปมีลักษณะเป็นฟองนะเป็นฟองกลมๆเนี่ยสีเหมือนน้ำล้างเนื้อน้ำล้างเนื้อก็
สีแดงเรื่อๆอ่อนๆ นะครับสีแดงเรื่ออ่อนๆเป็นฟองสัปดาห์ที่3เกิดเป็นเปสีรูปเปสีเนี่ยเป็นเริ่มเป็นชิ้นเนื้อเหลวๆสีแดงแล้วนะครับเริ่มแดงเข้มขึ้นมาชิ้นเนื้อเหลวๆก็เหมือนกับวุ้นนะครับเหมือนกับวุ้นนั่นแหละเพราะสัปดาห์ที่4เกิดเป็นคณะรูปคณะแปลว่าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกลุ่มก้อนนะเป็นก้อนเนื้อสันฐานเหมือนไข่ไก่นะครับเริ่มโตขึ้นมานะครับสันฐานเหมือนไข่ไก่กลมๆรีๆสัปดาห์ที่5เกิดเป็นปัญจสาขานะครับปัญจสาขานะไอ้ก้อนเนื้อที่สันฐานเหมือนไข่ไก่นั่นแหละจะมีปุ่มแตกออกมา5ปุ่มนะครับก็คือศีรษะ1ปุ่มแขน2ปุ่มขา2ปุ่มนะครับจากนั้นสัปดาห์ที่12ถึง42จะเริ่มนะเริ่มมีผมขนเล็บเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วนะครับเส้นผมค่อยๆขึ้นเส้นขนค่อยๆงอกเล็บค่อยๆเกิดขึ้นนะครับก็คือเกสาโลมานะขาปีจะนะครับเอาละนะท่านบอกว่ารูปที่เกิดครั้งแรกในปฏิสนธิกาลเนี่ยเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานทั้งสิ้นนะครับก็เรียกว่ากรรมชักกลาบส่วนรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นนะครับเกิดจากเจตอุตุอาหารนะครับจะเกิดในปวัตติกาลเท่านั้นนะครับปฏิสนธิกาลยังเกิดไม่ได้อีกทีนะครับสัปดาห์แรกเรียกว่ากัลละรูปลักษณะเป็นหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาบนปลายขนจามรีบางที่ก็บอกปลายขนผู้กันสลัด7ครั้งสัปดาห์ที่2เรียกว่าอพุทธรูปนะสันฐานเป็นฟองนะฟองกลมๆสีเหมือนน้ำล้างเนื้อคือแดงเรื่ออ่อนๆสัปดาห์ที่3เป็นเปสีรูปสันฐานเป็นชิ้นเนื้อเหลวๆนะเหมือนวุ้นนะฮะสีแดงเข้มนะครับเริ่มสีแดงเข้มขึ้นสัปดาห์ที่4เป็นคณะรูปนะครับเริ่มเป็นก้อนเนื้อสันฐานเหมือนไข่ไก่เป็นก้อนเรียกคณะสัปดาห์ที่5เรียกว่าปัญจสาขามีแตก5ปุ่มออกมาคือศีรษะ1ปุ่มแขน2แล้วก็ขาอีก2ปุ่มนะพอสัปดาห์ที่12ถึงสัปดาห์ที่42นะครับก็จะเริ่มมีผมขนเล็บปรากฏขึ้นนะครับปรากฏขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความเจริญเติบโตขึ้นของรูปพวกคัพพสยกะอย่างพวกเรานะครับอันนี้ท่านที่เรียนออกสอบบ่อยท่านที่เรียนสอบอันนี้ออกสอบบ่อยนะครับท่านก็ต้องจำด้วยนะฮะเอาแล้วได้กำชับรูปแล้วนะกลับ374มีใครสงสัยอะไรตรงไหนเชิญถามได้ก่อนนะครับถามได้ก่อนนะกรรมชรูปเกิดครั้งแรกที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนะครับอย่างพวกเราก็คือ3กราบนี่แหละนะครับต่อไปก็จะเกิดทุกอนุขณะของจิตทุกดวงเลยนะครับแล้วก็เกิดครั้งสุดท้ายนะที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุดติดจิตขึ้นไปนะครับยกเว้นนะครับในปวัตติกาลเนี่ยท่านบอกปวัตติกาลเนี่ยบางทีรูปบางรูปอาจบกพร่องนะเช่นบางคนประสบอุบัติเหตุนะตาบอดทั้งสองข้างหรือว่าเป็นต้อหินนะจนตาบอดทั้งสองข้างนะจักขุทัศกะกลาบก็จะหายไป1กลาบใครที่นะประสาทหูเขาเรียกแก้วหูแตกนะอาจจะมีเสียงดังเกินไปเช่นอยู่ใกล้ระเบิดนะครับเขาวางระเบิดตุ้มนะแรงระเบิดทำให้ประสาทหูเนี่ยเสียหายหมดเลยแก้วหูฉีกนะครับประสาทหูก็เสียหายหมดหูก็หนวกนะครับนั้นถ้าหูหนวกเนี่ยโสตทัศกะก็ไม่เกิดไม่มีเลยนะก็คือหายไปเลยนะบางคนเนี่ยจมูกโวนะครับเขาเรียกเกิดเป็นโรคเรื้อนกุดถังเนี่ยนะครับอยู่ดีนะโรคเรื้อนก็ลามจนจมูกเน่านะครับเน่าโพรงจมูกโวปุ๊บคณะทัศกะก็ไม่มีนะครับ
็แล้วแต่ตามสมควรนะครับตามสมควรอันนี้เป็นกรรมชรูปนะกรรมชรูปมีท่านสมาชิกสงสัยไหมนั้นถ้าต้องจำก็คือกลาบ3 7 4นะคะ3คือกายภาวะวัตถุ7คือประสาทรูป5แล้วก็มีภาวะเป็น6วัตถุหัตถยวัตถุเป็น7นะ4คือพรหมจักขุโสตวัตถุแล้วก็ชีวิตนวกะนะครับอันนี้ต้องจำแค่นี้เองนะครับไม่มีท่านใดสงสัยนะขอดูที่คุณสันส่งเข้ามาอีกทีหนึ่งท่านแน่คุณสันส่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นตัวอ่อนในท้องเดือนแรกนะครับแล้วก็จากนั้นวันที่32 34 35นะเริ่มงอกรูปที่คุณสันส่งเข้ามานะคะรูปแรกกลาบ3นะคะ3กลาบอันนี้เป็นคัพพสัยกะนะหรือว่าอย่างพวกเรานี่แหละนะเปิดดูรูปหน้าห้องก่อนนะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะที่คุณสันส่งมารูปแรกนะคะรูปแรกเนี่ยเป็นกรรมชกลาบนะท่านดูจากในผังที่วาดนะครับปฏิสนธิจิตอุปาทขณะกรรมสร้าง3กลาบกายภาวะวัตถุทิฏฐิก็3ภาวะพังคะก็3นะภวังค์ดวงต่อไปก็3 3 3ไปเรื่อยๆนะครับท่านบอกภายในสัปดาห์แรกส่วนใหญ่ก็จะช่วงวันต้นๆ นี่แหละนะครับกรรมจะสร้างชีวิตนวกะกลาบอีก1รวมกับ3กลาบแรกก็เป็น4จากนั้นกรรมก็จะสร้าง4 4 4ไปเรื่อยๆนะครับจนสัปดาห์ที่11ท่านก็บอกว่าอาจจะช่วงสัปดาห์11ถึง12ไม่แน่นอนนะกรรมจะสร้างอีก4กลาบคือจักขุโสตคานะชิวหาทัสสกะนะร่วมกับ4กลาบก่อนก็เป็น8พอครบ8ปุ๊บนะครับครบ8ปุ๊บต่อไปก็จะเกิด8 8 8 8ไปทุกอนุขณะตลอดชีวิตของเราเลยนะคะ ส่วนวงเล็บปีกกาข้างล่างนะครับท่านสังเกตนะครับผมจะมีปีกกาตั้งแต่อุปาทขณะของปฏิสนธิไปถึงสัปดาห์ที่11ที่กรรมชกลาบเปิดเกิดพบ8กลาบครั้งแรกเนี่ยนะถ้าบอกว่าการเกิดของทุกกลาบอ่ะการเกิดเรียกว่าอุปาจยรูปนะครับอุปาจยรูปนะคะก็คือการเกิดขึ้นครั้งแรกและการเกิดขึ้นครั้งต่อๆไปจนครบรูปที่ควรเกิดได้นะครับก็เรียกว่าอุปัจจยะดังนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิต3กลาบก็ยังไม่ครบสัปดาห์แรกมีชีวิตนวกะเป็น4ก็ยังไม่ครบเพราะสัปดาห์ที่11ได้อีก4ครบแล้วนะครับจนครบรูปที่ควรเกิดได้การเกิดของรูปกลาบพวกนี้เรียกว่าอุปัจจยะหมดนะครับสังเกตนะครับตั้งแต่8กลาบชุดที่2ตรงถิติขณะของสัปดาห์ที่11นี่แหละนะ8กลาบชุดที่2เนี่ยนะท่านบอกว่าสันตติรูปคือการเกิดขึ้นครั้งต่อไปของรูปที่เกิดครบแล้วนะครับและรูปที่เกิดครบแล้วก็คือครั้งแรกนะที่มี8ครั้งที่แรกครั้งแรกแค่นั้นเองไอ้8กลาบครั้งต่อไปเขาเรียกว่าเกิดต่อไปครั้งต่อไปของรูปที่เกิดครบแล้วเรียกว่าสันตติรูปตลอดนะครับสันตติรูปตลอดนะครับงั้นการเกิดก็จะเป็นสันตติไปตลอดนะครับ8กลาบนะครับแต่ตอนจุติไม่มี8นะครับไม่มีสันตตินะนะครับผมไม่ได้แยกตอนปัจจุติการนะครับจากนั้นข้างล่างนะผมก็เขียนภาพใหญ่ไว้นะครับว่าในจิต17ดวงหรือ51อนุขณะเนี่ยนะครับเป็นอุปัจจยะหรือสันตติ1อนุขณะแรกแค่นั้นเองอนุขณะที่2ไปถึง50นะมีอีก49อนุขณะเรียกว่าชรตาแล้วก็อนุขณะที่51เรียกว่าอนิจจตานะครับอนิจจตาอันนี้เป็นการแยกนะครับลักษณะรูป4ให้ท่านสมาชิกได้ดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแสดงละเอียดขึ้นแล้วนะตอนนี้
ส่วนรูปต่อไปนะฮะรูปต่อไปสังเฉชะและอุปาปาติกะกำเนิดในกามภูมินะคะอันนี้ปฏิสนธิเขียนครบเลยนะครับนะจากขุโสตาคานะชิวหากายะภาวะแล้วก็วัตถุได้เจ็ดกลาบนะครับข้อทิฏฐิขณะนะมีชีวิตนวกะเกิดละนะครับชีวิตนวกะเกิดปุ๊บก็ครบ8เลยนะครับดังนั้นพวกสังเสรชะกับโอปาปฏิกะจะมีอุปัจจยะเกิดอยู่อนุขณะแรกเท่านั้นเองพอทิฏฐินะกลายเป็นจะมี จะมีอุปัจจยะแค่อนุขณะแรกนะครับอุปัจจยะอนุขณะแรกนะก็ทิฏฐิขณะเนี่ยเป็นอุปัจจยะรูปละนะครับขอโทษเป็นสันตติละนะครับนะตรงนี้เขียนผิดไว้นิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยตรงนี้เขียนผิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็คือนะผมไปแสดงว่าตรงอนุขณะที่2มีชีวิตนวกะกลาบกัมมัชรูปมันถึงจะเกิดครบจริงๆมันเกิดครบตั้งแต่อุปาทขณะแล้วนะครับรูปนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตแก้ไขนะแก้ไขนิดหนึ่งจริงๆอ่ะอุปัจจยะเนี่ยไอ้7กลาบนั้นน่ะมันมีชีวิตรูปอยู่ในนั้นแล้วเมื่อมีชีวิตรูปอยู่ในทุกกลาบใน7กลาบนั้นน่ะก็ถือว่ากัมมัชรูปแบบเกิดครบแล้วนะครับเกิดครบแล้วฉะนั้นจะมีอุปัจจยะเฉพาะอนุขณะแรกนะครับอนุขณะที่2เนี่ยก็เรียกว่าสันตติแล้วนะครับแต่ในรูปผมไปเขียนอนุขณะที่3ถึงจะเรียกว่าสันตตินะอันนี้ผิดนะครับขอแก้ไขนะแก้ไขแล้วกามัญชรูปเกิดครั้งสุดท้ายนะครับที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจิตติดจิตขึ้นไปนะครับก็จะมีสีแดงเกิดแค่8กลาบครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเกิดใหม่อีกเลยนะครับไม่มีเกิดใหม่อีกเลยนะจนพังคขณะของจิตจิตนะครับกามัชรูปนั้นก็ดับนะที่เกิดครั้งสุดท้ายก็ดับไปอันนี้ก็ฝากคุณสันแก้หน่อยเนาะส่วนโอปาปฏิกะนะครับโอปาทบาริกะที่เป็นรูปประพรม15รูปที่3นะครับรูปที่3นะครับท่านบอกปฏิสนธิการเนี่ยมา4กลาบนะครบถ้วนเลยนะครับนั้นก็จะมีอุปัจจยะเฉพาะอนุขณะแรกนะครับเรียกว่าอุปัจจยะการเกิดตรงทิฏฐิขณะเนี่ยเรียกว่าสันตติแล้วนะเรียกว่าสันตติแล้วก็คือเกิดครบแล้วการเกิดทั้งต่อๆไปก็เป็นสันตติรูปนะครับอันนี้อธิบายลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันการดับก็ดับแบบเดียวกันนะครับส่วนอสัญญาตตาพรมนะมีชีวิตนวกะกลาบในรูปต่อไปนะรูปชีวิตนวกะกลาบเกิดกลุ่มเดียวแล้วมันก็ครบหมดแล้วนะครับจะในอุปัจจยะอนุขณะแรกอนุขณะที่2ก็เป็นสันตติแล้วนะครับมีใครจะถามตรงไหนเชิญครับคืนนี้เอาแค่กรรมชกลาบก่อนนะนะคะเดี๋ยวการเกิดของจิตตชรูปจิตตชกลาบอุตุชกลาบอาหารชกลาบจะมาแสดงในวันไหนอ่ะวันพุธหน้าครับวันพุธหน้าอาจารย์ก็ขอถามหน่อยค่ะเชิญครับคืออย่างพวกคัพพสัยกะเนี่ยค่ะที่เรามีบอกระยะว่าอาทิตย์แรกจากกาลละแบบเริ่มปฏิสนธิเป็นกาลละแล้วก็มาเป็นอัมพุทธะเนี่ยคืออันนี้เขาท่านมุ่งหมายถึงคัพพสัยกะที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์เราอย่างเรานี่แหละอย่างเดียวมนุษย์อย่างใช้มาตรฐานของมนุษย์ใช่ไหมคะใช่เอามนุษย์มาเป็นตัวนับไม่ได้มุ่งไม่ได้มุ่งคัพพสัยกะในสัตว์ประเภทอื่นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าสัตว์อื่นนี้เขาอย่างมนุษย์นี่ท้องประมาณ7-9 7-10เดือนเนาะแต่สัตว์อื่นไม่แน่
สัตว์เร็วกว่าเราก็มีระยะใช่เร็วกว่ามนุษย์ก็มีช้ากว่ามนุษย์ก็มีใช่ไหมคะเช่นช้างเนี่ยช้ากว่าเยอะเลยนะครับใช่ฉะนั้นระยะเวลาของการที่จะเป็นปัญจสาขาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเนิ่นกว่าแต่พระองค์ไม่ได้แสดงไว้แต่พระองค์แสดงเฉพาะมนุษย์อย่างพวกเราอย่างเดียวนะครับพวกเราแล้วกว่าจะเกิดมาจริงๆก็เกือบ10เดือนเนาะนะเกือบ10เดือนใช่ก็9ถึง10เดือนเนาะแต่บางคน7เดือนก็มีเนาะอาจารย์ค่ะโอ้7เดือนคลอดมีแต่น้อยอ่ะแบบส่วนอยู่ตู้อบนะพวก7เดือนคลอดอยู่ตู้อบนะครับขอพระพุทธเจ้าตรงนี้นะมีเรื่องขำๆนะนะเขาแซวกันนะเขาบอกว่าพวกท้องแรกนี่นะครับนะถ้าก่อน7เดือนเนี่ยเด็กมักจะไม่เคยรอดนะครับขอโทษนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะเด็กเนี่ยถ้าอายุไม่ถึง7เดือนเนี่ยคลอดออกมามักจะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะไม่แข็งแรงนะครับถ้าบอกแซวบอก ยกเว้นท้องแรกเนี่ยบางที3 4เดือนคลอดนี่ก็เด็กแข็งแรงดี3 4เดือนแรกเด็กคลอดก็แข็งแรงดีเข้าใจไหมครับหมายถึงอะไรนะอาจารย์สุริรัตน์เข้าใจไหมเขาแซวอย่างนี้หมายถึงอะไรเขาบอกว่าท้องแรกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าแต่งงานไปแล้ว 3-4 เดือนแรก 3-4 เดือนคลอดออกมาเด็กก็แข็งแรงดีก็คือเขาแซวนะท้องก่อนแต่งนะฮะท้องก่อนแต่งแต่ถ้าท้องที่2อ่ะนะ 4-5 เดือนเนี่ยไม่รอดทั้งนั้นนะครับนั้นมีบางคนนะเขาไปดูดวงนะว่าเด็กเนี่ยจะต้องเกิดวันเดือนปีนี้จะดีมากนะครับแปลว่าไอ้วันเดือนปีนั้นวันเดือนปีนั้นน่ะเด็กเพิ่งจะไม่ถึงประมาณ7เดือนนะ7เดือนถึงดูวันก็ต้องผ่าออกแปลว่าผ่าออกเด็กยังไม่แข็งแรงเนี่ยตัวยังกับลูกแมวนิดเดียวเองนะครับนะฮะเล็กมากเลยแล้วก็ไปใส่ตู้อบนะครับอาการก็ดูไม่ค่อยจะมั่นใจว่าจะรอดหรือไม่รอดเลยนะครับพ่อแม่ต้องไปเฝ้าดูทุกวันนั่งร้องไห้กันอยู่ก็มีนะก็คือมีน้องนะน้องของแอนนั่นแหละนะฮะน้องของแอนน่ะอาจารย์ชวีรัตน์ก็รู้จักนะน้องแอนนั่นแหละไปดูดวงนะครับคลอดมาเนี่ยลุ้นกันอยู่ตั้งนานเป็นเดือนๆเลยกว่าจะรู้สึกว่าเด็กมันรอดละโตละโตในตู้อบนั่นแหละนะครับแล้วลูกคนเดียวด้วยนะฮะมีใครจะถามปัญหาตรงไหนนะฮะดังนั้นกรรมชักราบก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะท่านที่จะเรียนสอบต้องจำนะครับเรื่องจำมีใครถามไหมครับติ๊กตอกทวนอีกทีนะฮะทวนอีกทีกำเนิดมี4อย่างกำเนิดมี4อย่างมีอะไรบ้างครับกำเนิดมี4อย่างมีอะไรบ้างครับ1อะไรครับเอาไม่ช่วยตอบกันอะไรครับสังเสทชะค่ะสังเสทชะเกิดในที่ชื้นเท่าใครยังเหนียวโลหิตอันในที่2โอปะปฏิกะค่ะโอปะปฏิกะมาปุดเกิดโตเต็มตัวทันทีอันที่3ครับปัญจสัจจะเอาแยก3 4 3อะไรครับอันตชะกำเนิดอันตชะกำเนิดนะเกิดในไข่นะเกิดในไข่ไม่ถึงเกิดในครรภ์แล้วคลอดมาฟักเป็นตัวในไข่แล้วกันที่4ชลาภุชะกำเนิดค่ะชลาภุชะกำเนิดโตในครรภ์นะเกิดในครรภ์แล้วโตในมดลูกจนคลอดออกมาเนี่ยตอนนี้ก็มีผ่าออกกันเยอะนะนะฮะบางคนกลัวเจ็บนะฮะก็เลยผ่าออกก็ปลอดภัยหน่อยคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญมากเขาตำยาทำคลอดเนี่ยท่านบอกว่าโอกาสที่แม่จะตายจากการคลอดบุตรเนี่ย50-50เลยนะ50-50เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีพัฒนาการทางแพทย์ก็ดีขึ้นเยอะโอกาสที่จะตายท้องกลมก็ค่อนข้างน้อยนะเขาเรียกตายทั้งกลมนะจริงๆก็คือตายท้องกลม
นะครับตายตอนคลอดนี่แหละนะครับเด็กที่จะอันตรายตอนคลอดก็คือเด็กที่ไม่กลับหัวนะครับถ้าเด็กไม่กลับหัวนี่อันตรายมากนะครับนะก็คือปกติเด็กก่อนจะคลอดต้องกลับหัวเอาหัวลงแล้วก็เอาหัวออกนะครับก็จะคลอดง่ายไอ้เด็กบางคนมันดื้อนะมันไม่ยอมกลับหัวมันดันเอาขาออกมาก่อนเนี่ยนะพอเอาขาออกมาแขนมันก็ติดนะสินะแขนมันก็ติดนะมันก็ออกยากครับพวกนี้ก็มักจะต้องผ่าออกอีกทีนึงนะครับแม่พูดอย่างกับเคยคลอดลูกกับเขานะยังไม่เคยคลอดลูกกับใครเลยนะภรรยาก็ไม่เคยคลอดลูกนะแต่ก็ฟังเขานะครับเอาเรื่องรูปยากไหมเรื่องรูปยากไหมนะคุณเองรูปยากไหมนะคุณเองรูปยากไหมครับพออธิบายยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่เรียนสอบนะครับก็จะเกิดความเข้าใจพอเข้าใจก็จะทำให้จำได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นท่านที่จะเรียนสอบต้องอ่านต้องท่องบ่อยๆนะครับแล้วก็จะจำแม่นนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์รักษาตาอยู่ค่ะรักษาตาอยู่เหรอต้อกระจกเลยครับเป็นต้อลมอะค่ะต้อลมโอ้ต้อลมไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เนาะแล้วหมอรักษาไงครับแล้วก็เป็นอะไรอะเป็นฤทธิ์สีดวงในตาด้วยฤทธิ์สีดวงตาโบฤทธิ์สีดวงตานี่มันจะทำให้เคืองตามากเลยใช่ไหมครับตอนนี้รักษาเลยรักษาคุณหนังสือท่องเสร็จไม่ได้ใช้ฟังเอาละกันนะคุณเองขอให้หายเร็วๆนะจ้าพูดสาธุหายทันสอบนะจ้าสาธุครับก็เอาใจการฟังเยอะหน่อยนะแล้วพอฟังยกตัวอย่างบ่อยๆก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วนะนะฮะสาธุครับมีใครถามอีกไหมไม่มีนะโอเคนะไม่มีงานคืนนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะครับ